สบายดีบ่สุขุสุคนจ้าสบายดีมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับซองซอกึมซีโนคือเก่าจ้าซอกึมซีโนกับพามาไปหาน้องแต่คือเก่ามื้อนี้มาไปหาน้องแต่เป็นทางผ่านก็เลยอ่ะมาแต่ทางพูนทางคงน้ําตาลก็เลยมาไปหาน้องแต่ทุกคนป้ามากะเพื่อนเพิ่นกาเปลี่ยนแปลงเนาะตะกี้ฮามาตะกี้ยังบ่ได้มีเสาเฮือนยังบ่ได้ขึ้นโครงเนาะทุกคนยังบ่ได้ขึ้นโครงหลังคาตอนนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วขึ้นเสาแล้วมุงหลังคาแล้วจ้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังเนาะมาตอนน้องแต่ก็ได้ข้าวต้มขนมมาฝากกับมาเจ้าหลายกับบ่าวเวียงคือเก่าพามาแบ่เจ้าหลายสบายดีสบายดีมื้อนี้เฮาก็มีของต้อนเล็กๆน้อยๆเนาะสิไปให้น้องเสาแต่เนาะนี่มีปลากระป๋องดิโดมีปลากระป๋องดิโดซอกึมซื้อมาฝากเพิ่นเนาะแล้วก็กับบ่าวเวียงนำกับสลายนำโดยสบายดีบ่าวเวียงแล้วก็โอ้มาตะกี้กะยังบ่มีหยังเนาะมาก็แตกต่างหลายแม่นต้นมุงต้นมันเพิ่นได้ฉีดอยู่บ่ปุ๋ยซอกึมเอามาให้ถามเพิ่นก่อนน้องแต่นี่งามขึ้นกว่าเก่าได้ทุกคนมามื้อนั้นก็ยังบ่ได้เป็นใบเป็นหยังเพิ่นนี่ยังบ่ได้เป็นใบเป็นแหนงแตกหน่อแตกแนวมามื้อนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะโอ้มันก็เปลี่ยนงามขึ้นหลายเฮือนเพิ่นก็ได้เพิ่นมุงหลังคาเรียบร้อยพุ่นจักสิเป็นผู้ใหญ่จะได้ทั้งได้ไม่เฮ็ดให้เพิ่นเนาะสายบุญทั้งหลายต้นกอไผ่ได้ทุกคนเลยเพิ่นปลูกกอไผ่งามต้นมันงามเลยทุกคนเพิ่นปลูกมันตะกะดินบ๊อกเป็นเตรียมเสียเทือนได้ทุกคนเด้สบายดีน้องแต่สบายดีเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดกินให้น้องได้ยังกินทอดไข่กินข้าวเที่ยงบ่เบิ่งน้องแต่กำลังทอดไข่เฮ็ดสิเบิ่งพอดีแล้วเอาปลากระป๋องกินกับข้าวโดยขอบใจปลากระป๋องอ่ะมีมาม่าน้องแต่กำลังเฮ็ดทอดไข่เนาะทุกคนพาเบิ่งน้องแต่เฮ็ดทอดไข่ทอดไข่ซะเอื้อยบ่นี่น่ะอีหล่ะมีผู้ใดแวะมาหาแล้วบ่มื้อนี้สบุญเนี่ยบ่ได้มาเนาะมื้อนั้นค่อยมามื้อนั้นคอยมาบ้านแม่เมื่อนั้นคอยมาแต่เมื่อกับบอลาวเห็นมาชวนทางออกไปน้องยังก็ลืมซื้อเลยนี่นะน้องตุ๊กใส่อีกผู้หนึ่งไปใส่อะไรนอนโอ้นอนยังมันตื่นนอนอยู่ไรสี่แล้วพ่อมันนี่น้องแต่ยังบ่มีหัวเวลาโอ้ยังบ่ได้ฉีดมีก็ไปก็ไปไปใส่ไปขึ้นอ้อยโอ้ขึ้นอ้อยตัดอ้อยเนาะสบายดีเซาลายสบายดีน้องล่ะคำแพงเงินยังอยู่สบายดีเด้อน้องแซ่กำลังเงินยังอยู่เด้อต้องทอดไข่กินข้าวเที่ยงทุกคนสบายดีสบายดีทีมงานเฮาคือกันเนาะพี่น้องเนาะโดนได้มาหาแซ่น้องได้มื้อเพิ่นเพิ่นเฮ็ดซะเอื้อยเพิ่นน้องตุ๊กคนงามเฮ็ดหยังเนาะโอ้ท่านกินข้าวเที่ยงบ่สาวของเฮากำลังทอดไข่น้องตุ๊กกำลังทอดไข่เพิ่นแน่นี่สลายทอดเป็นบ่เจ้าไข่ไข่ทอดไข่บ่น้องตุ๊กบ่ทําน้องตุ๊กทําได้นี่เก่งแท้ทอดไข่ก็เป็นบ้านนี้เนาะน้องตุ๊กไข่สิบ่หม้อติจะเค็มบ่จ้าน้องหยังอันนี้ฮะสบายดีน้องหยังเอ่ยน้องติ๊กโอ้ติ๊กโอ้ซื้อเป็นตะหากอันนี้เนาะใช่ๆแต่น้องน้อยคนนึงน่ะนอนนอนนอนเนาะนอนก็อู้ได้ใครแต่อากาศบ่ฮ้อนเนาะบ่เวียงนอนอยู่ในเบิ่งแม่พี่น้องผมเพิ่นเป็นตะฮาก็จะฮักไปกัดทอดไข่ก็สิเป็นได้ทุกคนงามธรรมชาติเนาะย่อมย่อมแต่น้อยย่อมแต่น้อยใหญ่มากงามเด้อเนาะสุดยอดอันนี้น้องน้องตุ๊กพี่ทองวันนี้น้องติ๊กเนาะน้องติ๊กมาโดนโดนมาเทื่อนึงโดนลงซื้อลงซื้อตุ๊กติ๊กพาสาวไปนั่งนึกออกมาลายเพื่อนสิเพื่อนที่ทอดไข่จวดเลยสเตย์บัตรจวดเพื่อนที่ทอดไข่น้องเตย์ทอดไข่ให้น้องตุ๊กน้องซิกกินเนาะเนาะน้องเนาะป้าเป็นตะแซ่บเลยสิญาติกินแล้วมื้อนี้สองอย่างนี่แหละ
สิได้กินทอดไข่น้ำน่องทุกน่องติ๊กได้บ่แม่นขอสิญาติกินนะกินข้าวเที่ยงคือกันเฮาก็ได้กินหอมหอมป้าน้องคือการน้องเป็นกระแซ่บบ่เลยใช่ใช่หม้อมันแกงเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นกระทะเนาะพี่น้องแต่ตั้งน้องแต่เพิ่นได้ทอดให้น้องเพิ่นกินเฮาก็ก็เห็นแค่นี้เนาะแต่ว่าเวียงเองก็ยังทอดบ่ได้เป็นได้ไข่แม่นแม่นกินเป็นอย่างเดียวนําบ่เวียงเนาะกินเป็นอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยจักสําไรเนาะทอดไข่ใส่หม้อหม้อแกงหม้อแกงบ่แม่นกระทะเนาะพี่น้องเนาะบ่มีกระทะบ่น้องแตงทอดไข่ใส่หม้อแกงกระทะทอดได้ติ๊บเนาะแม่นๆอันนี้มันน้ํากะสิโอเคกว่าเนี่ยมันต่ำเนาะน้ำวางไว้เป็นตาแซ่บเลยพ่อแม่พี่น้องซอยกันเนาะนมตุ้มนมติ๊กบ่ได้เมื่อน้ำพอได้บ้างบัดนี้บ่ได้เมื่อบ่ได้เมื่อดอกมะแงวเลยอยู่พี่น้องซื้อกับไปตัดอ้อยโอ้ไปตัดอ้อยวานนี่ได้บ่เจ้าตัดกันได้ได้จังมัดเจ้าเช้ามัดจะพันบ่นี่เช้ามัดเช้าพันโดยมัดแล้วพันโอ้เห็นมาเถิดแม่เนาะแม่นมามื้อน่ะมากะบ่ได้แว่เจ้าเข้าไปบ้านนั่นน่ะเด้ไปมอบข้าวให้ลุงอันน่ะอยู่ทั้งอันน่ะนี่น่ะไปตั้งบ้านกุดแข่แล้วพอห้างน่ะเด้เช้ามัดเช้าพันเนาะเก่งอยู่ลุงได้ซะแต่พูนน้องติ๊กด้วยจ้ะแล้วคนบ้านกุดห้วยหมากุดแข่แล้วอยู่หั่นเออแล้วพอห้างไปมอบข้าวมอบไผ่ให้ละมื้อนั้นมอบข้าวกระสอบนึงเก่งแน่หาเงินกล้ามาเห็นอยู่อ่ะได้แบบนี้เนาะคือรถเช้ากึ่งแท้แม่นเฝ้าพากันหิวข้าวนี่ก็เลยบ่ได้แว่เจ้าก็บ่ลาวมากับอันเก่งแท้จริงๆเนาะก็เฝ้าท่านกะน้องกะท่านน้องเก่งอันนี้บ่เก่งอันนี้โอ้แต่ใส่ขนมน่ะใส่ขนมใส่ดีโดมากินได้มั้ยสักกึ่งมาฝากกินเนี่ยกับอันปลากระป๋องน่ะแม่บ่อยากกินจังไว้อ่ะอายอืมอายป้าสมาจบแท้2คนจะมากินกล่องนึงโอ้จบอลีน้องหลาคําแพงม่วนบ่มาอยู่นักเวเตกับไอ้ไรนี่ม่วนม่วนจะบ่อยากมาอยู่นําแม่เนาะแม่แม่เสียแล้วเนี่ยแม่เจ้าเสียแล้วจบไปรีบอันเบายังเอ้ยแม่ๆแปลว่าอันย่านอ้ายพี่อ้ายบ่ได้กินเพิ่นว่าจะพี่อ้ายบ่ได้กินอ้ายพี่อ้ายเฮ็ดมาเมื่อยเพิ่นว่าโอยแล้วก็เพิ่นสิกินห่อ1 2คนเพิ่นน่ะเรียกให้เพิ่นจงนั่นพี่อ้ายบ่อิ่มเนาะพี่อ้ายเฮงโตน้อยอยู่ต้องให้กินหลายๆเด้อพี่อ้ายเจ้าน่ะพี่อ้ายโจอยู่แล้วจะได้มีแฮงเพิ่นเรียกเนาะสิเพิ่นก็อินดูน้องๆมาพากันมาสัมภาษณ์น้องๆเห็นน้องๆเพิ่นเว้าเฮาก็อันมีอารมณ์กันในจังหน่อยเราเป็นคนจบเลยโอ้ยโอ้ยมื้อน่ะพี่อ้ายพี่อ้ายเราจ้อยเราว่าจังให้พี่อ้ายกินหลายเพิ่นว่าไข่ไข่พี่อ้ายนะมื้อนั้นโดยเอาได้ไข่แดงไข่แดงอันนี้เอามาไลฟ์บ่โทรได้นะขายบ่รู้จังได๋จักแม่ไม่เดียวป้อได้บักหลายหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเสียไปใส่ทอดไข่บ่บ่แม่งเด้อเดี๋ยวขอสิปุ๊ดนึงทอดไข่รู้จังได๋สิไปทอดไข่อ๋อน้องเต๋มันได้ไปแหน่ไข่มูแดงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้หลายเด้อพอสมควรพี่น้องอืมมันยังขาวๆคือแดงเขาใส่แป้งใส่ไข่แตกดิใส่แป้งไข่ตึงค่ะก็ดีเนาะคือเอาไปใส่ขวดไข่จังแซ่บไข่ตึงค่ะก็ดีพี่น้องเลยเอาไปใส่ขวดไข่จังแซ่บเนาะนี่นะว่าเช้าพันอาหารสั้นสูงได้พี่น้องเอ้ยอันนี้โมเมนต์อาหารสั้นต่ำได้อาหารหายากขายเป็นโลก็ได้ได้ซื้อได้6ชิ้นนี่นะเพราะว่าโลละ150,000เลยนี่พอโลบ่นี่ไข่หมูแดงเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาหารสั้นสูงมันนอกมันหน้าเฮาก็หากินยากเติบอยู่ได้พี่น้องสรุปแล้วสิอันเอาไปขายหรือจะไปกินนี่เพื่อจะได้มาซํานี่แหละบ่ได้แม่งของง่ายต้นต้นเก็บต้นอย่างไรเติบพี่น้องเป็นไงเองบ่น้องแต่เป็นไงก็แม่น้องอ้อแถวนี้บ่มื้อนี้บ่หาแถวนี้แถวแถวไปไปน้องอ้อมมากินข้าวมากินข้าวชายอันนี้มามากินมากินไปกินค่ะน้องอ้อมน้องแต่กินข้าวน้องน้องอ้อมน้องติ๊กน้องเด้อไข่หมูแดงยันไก่พี่ทองไก่ให้น้องติ๊กน้องตึกมากินข้าวเอามากินข้าวอีล่ะกันว่าไก่เจ้าตกเอาไปขายเจ้าบ่อยากก็สิได้หลายเติบไข่ไข่แค่ไข่ไข่พันขายได้อยู่ประมาณ60,000เด้อเจ้าว่าแซ่บๆสุดแล้วตลาดนั้นนั่นเป็นตลาดใกล้แห้งเนาะนี่
หอมแท้อร่อยมากเลยทุกคนกินไข่ทอดไข่แซ่บบ่แซ่บเนาะเลยข่อยกินน้ำเจ้านี่จะกินบ่อิ่มได้นี่ข่อยกินนายได้เนาะชาวกูแม่งอ้วนซ้ำกินบ่อิ่มแล้วกินเนี่ยเจ้าแล้วจะกินบ่อิ่มนี่น้องเพิ่นก็เว้าเก่งๆพี่น้องเอ้ยนั่งกินแต่แพงเพิ่นมักทรงผมเพิ่นนี่เด้น้องตุ๊กนี่หักดีสีก็งามๆแหมสีแบบธรรมชาติสีแบบสีตัดแบบกินนั่นให้ต้มกินมีกับเพิ่นบ่ยอมกินเพิ่นถ่ายพี่อ้ายเพิ่นถ่ายพี่อ้ายเพิ่นมาบ่แรงเพิ่นว่าแม่นไปสู่พี่อ้ายกินป๊าสมจบแต่เนาะนี่เนาะตายแหละพี่อ้ายไปเฮ้งตัวน้อยอยู่เพิ่นว่าครับเพิ่น2คนน่ะสิกินห่อนึงเจ้าเคยเห็นพี่อ้ายละบอดบ่เวียงเคยอยู่ข่อยยังเคยเห็นจักเทื่อเอ้าน้องไลเห็นดิบ่ได้เบิ่งคลิปเพิ่นเพิ่นเป็นน้องแต่โดยจังว่ะกินกินดีเด้เนาะแม่นแพทย์แพทย์เค็มเป็นโรคไตเด้เดี๋ยวคือแฝดเนาะเพิ่นยังน้อยนะหัวพิ้งหัวแฝดคนละฟ้าบ่จักนี่ว่าเป็นแฝดเนาะแม่นจำกันพอดีเด้บ่เสียงมาถ่ายคลิปอีกคืนนึงค่ะว่าเป็นแฝดกันเนาะก็แม่นควมเพิ่นอยู่ไปมาไปมาไปจะแซ่บบ่ดีเนาะโอ้ของพี่บอกว่าน้องกูนั่นบัดนอนติยังบ่ตื่นโดยยังบ่ตื่นจ้ะเด้ฮะตื่นนะตื่นนะได้ยินบ่หลังคนไปแล้วค่ะหาแล้วเว้าอีนี่นี่เนาะนอนแต่ประมาณเพิ่นนอนแต่ดึกเจ้าก็บ่อยากเมื่ออยู่น้ำพอเลยเนาะมาอยู่พี่กะได้เมใหม่แน่เนาะไหนเจ้าได้เยอะจังหน่อยจังหน่อยก็ได้เลยเมใหม่แล้วเจ้าเมื่อจะเกลือพ่อขึ้นดงว่ะอ๋อคนไปเฮ็ดยังอยู่ดงนะถูกมันเพิ่นไปขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ลงมาเลยแล้วก็มาขึ้นอ้อยให้ซื้อส่งให้งามแท้งามก็เมื่อวานนี่เป็นไงค่ะคุณแดนุ่งนุ่งส่งไปสักผ่านรถมาออกแน่นุ่งส่งไม้ของป้าสักผ่านออกเลยสักออกเดี๋ยวเจ้าก็ตัดอ้อยได้แต่จังน้อยก็ไปตัดเองก็จังน้อยก็ได้เงินก็ว่าชื่อไม้อีกเป็นยังพอได้พอแล้วอากาศก็เงียบเนาะทุกคนอากาศแบบเป็นตะอยู่เนี่ยอยู่ส่วนมันส่วนอ้อยอากาศดีดีเลยอยู่นี่อากาศเย็นแน่แล้วก็เป็นตะอยู่เนาะมันบ่มีสารพิษนะทุกคนปลอดสารพิษอากาศดีดีดีมาแล้วสาวน้อยเต่าก้อนนอกแทบแต่บ่ล่ะเข้มหรือผักผักอื่นเข้มผักอื่นจะอยากกินเข้มจะกินผักเข้มที่ตรงอะไรจังเลยข้าก็ตื่นจะนอนกินโลกินนมจังไหมใช่ใช่กินโลไม่อยากแก่จังจะปีแล้วกูหน่อยนะ2ปีเนาะกินหนมจิ้มเลยได้ก็ได้ที่เปิ้ลมากินเวียงกว่านี้หรือว่าไปสมอยของกันอุ้ยไอแล้วทั้งน้องได้เพิ่นไปกองอ้อยมื้อนี้ดิเพื่อนนี่เพื่อนนี่เตรียมสิก่อสิหยังเลยบ่นี่นี่ก็มื้ออื่นเพิ่นมามุ่งหลังคาก่อนแล้วเพิ่นสิก่ออืมค่ะนี่อ๋อมีสัตว์อีกใจนําเนาะมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีเขามาซอยเรือใกล้แหละได้เพื่อนใหม่สบายแหละอยู่บ่นี่อยู่ดินเต็มพร้อมเนาะทุกคนดีใจกันน้องแต่เพิ่นมาตะเลือกับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเขาเองเนาะแม่นเอากระบอมีกี่สังได้จากขนมมาต้อนให้เล็กๆหน่อยๆให้น้องสองคนเพิ่นต้อนเล็กๆหน่อยๆเนาะก็ได้ไปกลับมาทางนี้ก็ได้มาเยี่ยมมายามจ้าไทยเพิ่น
บ่ได้เห็นโดนไปหาเราเบิ่งเพื่อนเจ้าเด้อน้องเต๋อเด้อสบายดีเนาะสบายดีกินข้าวซาบ่รบกวนแล้วเมื่อนาสิหาขนมแก๊สใหญ่ๆมาฝากเอาไปกระปิดรถบัดนี้โอเคทุกคนก็สิประมาณนี้เนาะน้องเพิ่นกําลังกินข้าวเนาะเฮาก็อย่ารบกวนดนเดี๋ยวเพิ่นสิว่าให้อากาศดีดีเป็นตะอยู่เลยทุกคนในบ้านเฮือนเพิ่นน่ะแต่สะอ่อนพุต้นไม้ต้นตอกต่อไปได้เฮือนแล้วก็ปลูกต้นไม้สนามบ้านให้มันโฮมต้นมันกำลังใหญ่เนาะทุกคนเจ้ากึ่มก็จะได้จบคลิปไปก่อนนะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อจ้าเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจ้านี่ยังกะติส้มเข้ามาทางซองเจ้ากึ่มเซโนได้เลยนะจ้าทุกคนเจ้ากึ่มก็จะได้จบคลิปแล้วลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าเด้อสบายดีจ้า